ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่ยาย่าต้องจัดดอกไม้ซึ่งการจัดดอกไม้ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับยาย่าแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราต้องใจนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งถ้ามัวแต่ฟุ้งซ่านเป็นเหมือนการทำให้เรารู้จักเป็นเหมือนการทำให้เรารู้จักเป็นการฝึกให้เรารู้จักถ้าจุนโกะฝึกหักฝึกหักฝึกจัดดอกไม้บ่อยฝึกจัดดอกไม้บ่อยๆใจเธอก็จะเย็นขึ้นใจก็จะสงบใจก็จะสงบพูดยากพูดยากเมื่อมีปัญหากับบทที่ทั้งยาวและพูดยากยาย่าจึงต้องใช้สมาธิกับการท่องบทเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ยาย่ากำลังใช้สมาธิอยู่นั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามารบกวนสมาธิยาย่าอยู่ตลอดเวลาถ้าจุนโกะฝึกหัดหรือว่าฝึกใช่เดียวใช่ใช่เดียวซึ่งสิ่งรบกวนที่ว่าก็คือเสียงประหลาดจากวอของณเดชณเดชคะนี่เป็นแผนให้ละครถ่ายเสร็จช้าๆใช่ไหมคะณเดชคุณผู้ชมคะหลังจากที่ณเดชตระหนักได้ว่าการส่งเสียงของตนเองนั้นสร้างความรบกวนให้กับยาย่าณเดชจึงหยุดส่งเสียงแกล้งยาย่าทันทีป๊า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 ดอกอะไรเนี่ยเอ้ยยาเนี่ยเหมือนยิ้มให้เขานิดนึงอะนะระวังจะพึ่งอะไรนะยิ้มได้นิดนึงนะถ้ามัวแต่ฝุ่นซ่านวุ่นวายไม่ใช่ละฝุ่นซ่านแล้วไม่ใช่ฝุ่นซ่านแต่ฝุ่นฟุ้งทำไมหนูแต่น้องหนูพูดมัวไม่ถูกนะเหมือนเป็นการฝึกให้เรารู้จักทันทันไม่เข้าอะอ๋อมันหักมันหลุดแล้วจิตใจแกมันฟุ้งซ่านอยู่ไงขับเทียมถ้าจุนโกะฝึกหัดจัดจัดหัดเอ๊ะถ้าจุนโกะชีวิตเธอจะเติบโตจากสภาพแวดล้อมแอะหยุดส่งเสียงแต่ใช้วิธีการเดินมาป่วนด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่ถ้าค่ะนะเดทอยากจะบอกให้รู้ที่ทำก็เพราะว่าฉันบอกรักไม่ค่อยเก่งต้องหาเรื่องหลอกลวงเธออย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งก็ดูนิสัยไม่ค่อยดียิ่งรักยิ่งอยากแกล้งเธอ